จะสะดวกแค่ไหนครับถ้าเราแตะหน้าจอ1ทีเลือกเปิดได้ถึง4แอปง่ายๆสบายๆแถมยังฟรีงานนี้พลาดไม่ได้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีแอปเจ๋งๆดีๆแจกฟรีมาแนะนำกันอีกแล้วครับนั่นคือ Quickie ด้วยการแตะ 3D Touch บนไอคอนของแอปเราก็สามารถเลือกเปิดแอปต่างๆที่เลือกไว้ได้สูงสุดถึง4แอปได้ง่ายๆรวดเร็วแถมยังช่วยประหยัดพื้นที่บนหน้าจอโฮมหรือเลือกจัดเรียงหน้าจอให้ดูสะอาดตาได้ง่ายๆอีกด้วยครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลด Quickie ได้ฟรีจาก App Store เลยครับแอปนี้ใช้งานง่ายมากหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วให้เราแตะบนไอคอนของแอปเพื่อเปิดการทำงานขึ้นมาในการตั้งค่าครับเมื่อเปิดใช้งานในครั้งแรกจะยังไม่มีรายการไหนถูกเลือกนะครับเราสามารถแตะเลือกแอปที่ต้องการได้เลยโดยจำนวนสูงสุดที่ทำได้คือ4แอปครับสำหรับรายการแอปที่มีไอคอนรูปกุญแจแสดงอยู่แสดงว่าไม่สามารถเลือกได้ครับต้องซื้อเวอร์ชั่นเต็มในราคา 0.99 หรือประมาณ35บาทแอปนี้มีจุดเด่นแปลกๆคือตัวแอปจะแยกเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเต็มเป็นคนละแอปครับถ้าเราซื้อตัวเต็มด้วยเราก็จะมี2ไอคอนบนหน้าจอโฮมแต่ละไอคอนก็เลือกเปิดได้4แอปรวม2ไอคอนเป็น8แอปครับและสำหรับเวอร์ชันเต็มยังสามารถเพิ่มเว็บไซต์เพื่อให้เราเปิดเว็บโปรที่ใช้บ่อยๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครับแต่ตอนนี้เราไปทดลองใช้เวอร์ชันฟรีกันก่อนครับสำหรับตัวแอป Quickie นี้ยังมีข้อจำกัดในการทำงานอยู่บ้างนะครับนั่นคือยังไม่รองรับการเลือกได้ทุกแอปครับบางแอปที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องจะไม่แสดงขึ้นในรายการให้เลือกครับเช่นแอปในกลุ่มของเกมไม่แสดงขึ้นมาเลยแต่ส่วนใหญ่แอปดังๆที่ได้รับความนิยมสามารถเลือกใช้ได้ครับทั้ง Facebook Messengerสำหรับ LINE และ Instagram นั้นต้องเป็นเวอร์ชันเต็มถึงจะเลือกใช้ได้ครับหลังจากที่ตั้งค่าเลือกแอปเสร็จแล้วเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะ 3D Touch บนไอคอนของแอปเมนูตัวเลือกรายการแอปก็จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลื่อนนิ้วไปแตะเลือกเปิดแอปที่ต้องการได้ทันทีง่ายมากๆเลยครับถ้าต้องการตั้งค่าก็แค่แตะบนไอคอนของแอปแล้วสลับเลือกได้สูงสุด4แอปตามใจต้องการครับสำหรับคนที่ต้องการเลือกใช้แอปอื่นๆซึ่งแต่ละเครื่องก็ต่างกันไปนะครับลองดูว่าในรายการนั้นมีตัวไหนที่ถูกล็อกเอาไว้อยากใช้ก็ซื้อตัวเต็มได้ในราคาไม่แพงครับด้วยแอป Quickie ที่ใช้งานง่ายแจกฟรีก็ทำให้เราสามารถเลือกเปิดแอปโปรดแอปที่ใช้งานบ่อยๆได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลด Quickie จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับขอให้สนุกกับการใช้งานใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ